ไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมกับนักแสดงสาวคุณแพทณปภานะคะที่ได้ออกมาไลฟ์สดเคลียร์ดราม่าหลังจากที่เธอถูกมองว่ามีแฟนเยอะแล้วก็ move on ไวนะคะพร้อมกับได้ชี้แจงสถานะความสัมพันธ์กับนักร้องหนุ่มรุ่นน้องปออานนท์ด้วยค่ะว่าแค่ร่วมงานกันเท่านั้นค่ะมีเรื่องให้คุณแม่คนสวยแพทณปภาต้องปวดหัวไม่หยุดนะคะหลังจากที่ถูกชาวเน็ตดราม่าว่าเธอเนี่ย move on ไวมีแฟนเยอะจนไม่รู้ว่าลูกชายจะจำได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งจะจบความสัมพันธ์รักกับหนุ่มรุ่นน้องก๊อตไปค่ะล่าสุดนะคะก็มีข่าวมาว่าเธอกำลังแอบซุ่มปลูกต้นรักกับนักร้องหนุ่มปออานนท์อยู่ค่ะงานนี้นะคะก็ทำเอาสาวแพททนไม่ไหวออกมาไลฟ์สดเคลียร์ให้ชัดๆเลยค่ะว่าตอนนี้สถานะหัวใจยังโสดนะคะและที่มีคนบอกว่าเธอมีแฟนเยอะมากจนลูกเนี่ยจะจำได้ไหมเธอบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะตัวเธอเลี้ยงลูกมา4ปีครึ่งรู้ว่าต้องทำอะไรไม่ทำอะไรแต่ถ้าจะแซะเนี่ยไปแซะที่อื่นสุดท้ายลูกต้องเข้าใจว่าอะไรคือความสุขของแม่นอกจากนี้นะคะเจ้าตัวก็ยังได้ชี้แจงถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มปอด้วยค่ะว่าอยากให้มองว่าเป็นเรื่องของความจริงเพราะว่าทำงานด้วยกันมีโมเมนต์ต่างๆน่ารักน่ารักเวลาที่โดนพี่ๆแซวน้องเขาก็จะเขินคนก็เลยจับตาค่ะกลายเป็นเริ่มแซวกันตอนนี้นะคะก็เลยเป็นกระแสมากเลยเรื่องอนาคตก็ไม่อยากฟันธงเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้น้องปอเป็นคนน่ารักมากอยู่ด้วยแล้วมีความสุขไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะอย่างเป็นเรื่องบันเทิงและอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นจิ้นมันเกิดจากว่าแพทย์ทำงานกับปอแล้วแบบมันมีโมเมนต์หลายๆอย่างที่แบบน่ารักน้องปอน่ารักมากอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วเป็นคนที่สร้างเสียงหัวเราะได้แล้วอยากจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็เกิดจากความน่ารักของเขานั่นแหละที่มีให้กับเราแล้วมีให้กับลูกเราใช่แล้วคนก็เลยรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเธอเข้ากับลูกเขาได้ด้วยหรอก็เลยอยากจะบอกกันว่ามันยังไม่มีแบบแพทคงยังไม่ได้มูฟออนเร็วอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยและอีกอย่างนึงอ่ะการที่แพทจบไปกับครั้งนั้นเนี่ยคือแพทก็รู้อยู่แล้วว่าอนาคตมันเป็นสิ่งไม่แน่ไม่นอนแล้วเวลาแพทอยู่กับลูกอ่ะแพทก็ไม่เคยบอกว่าเฮ้ยนี่แฟนใช่มั้ยไม่มีแพทก็จะบอกว่านี่นะคุณนะเป็นเบสเฟรนด์ของแม่นะเป็นเพื่อนแม่ถ้าใครถามอ่ะคือแม่ไม่มีแฟนนะลูกนี่คือเพื่อนของแม่แล้วก็จะสอนตลอดว่าอยู่มีพ่อคนเดียวหรือแบบมีป้าคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย